สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี้นั่งอยู่กับคุณเพชรธนงนะคะคุณเพชรธนงเป็นนักมวยอาชีพแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยนะคะเป็นเทรนเนอร์ของหนูดีกับพี่โพด้วยค่ะแล้วก็คุณเพชรธนงนะคะก็เป็นนักมวยที่ได้มาทดลองนะคะกินอาหารเป็น plant based ไทตันอักเสบ1เดือนเต็มๆเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์มาลงให้ดูใน YouTube นะคะแต่วันนี้เนื่องจากมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยหนูดีก็เลยได้จัดเตรียมนะคะอาหารที่เป็นโปรตีนจากพืชให้คุณเพชรธนงเนี่ยมารีวิวให้ดูว่าใน1เดือนนั้นเนี่ยมีอะไรที่เขาชอบไม่ชอบและอะไรที่เขายังกินเป็นประจำอยู่บ้างนะคะในปัจจุบันหลังจากการทดลองนั้นจบไปแล้วคุณเพชรธนงแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเพชรธนงนะครับก็เป็นนักมวยอาชีพระดับโลกนะครับแล้วก็ใช่แรงกิ้งอันดับ2ของโลกครับอันดับ2ของโลกนะคะต่อยที่ไหนบ้างก็จะไปทั่วเลยครับก็คือไปอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษแต่ว่าตอนนี้สัญญาอยู่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์ใช่ครับก็คือจะแข่งได้แค่ในสิงคโปร์เท่านั้นโอ้โหครับผมโอ้แล้วเวลาการชกการต่อยการอะไรเงี้ยเคยบาดเจ็บเสียเลือดเสียเนื้ออะไรยังไงบ้างมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับคือนักกีฬาการต่อสู้คือผมก็จะเคยจมูกหัก2รอบนะครับกระดูกบ้อตาซุด1ครั้งแล้วก็แตกรอบหน้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า400เข็มแล้วฟังอาจจะดูฟันจ้าฟันหัก2ซี่ครับเห็นหล่อๆแบบนี้นะคะจริงๆคือเบื้องหลังคือเย็บเยอะมากเลยใช่ใช่ครับแต่โอเคโอเคครับโอเคเป็นเรื่องปกติครับชินแล้วเนาะรายถามเรื่องอะไรเนี่ยเจ็บขนาดนี้ถามได้ไหมรายได้มันคุ้มไหมกับการที่เราบาดเจ็บต้องบอกว่าตอนนี้คือกีฬาไปไกลมากแล้วคือระดับโลกต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจมากๆแล้วคือค่าแรงมันก็ได้ตอบแทนค่อนข้างคุ้มครับก็คือคุ้มเลยคุ้มเลยใช่ครับถ้าเราไปถึงจนถึงชนะเนี่ยเคยคว้าเงินรางวัลกลับบ้าน1รอบที่ชนะเนี่ยมากสุดเท่าไหร่คือทัวร์นาเมนต์นึงก็ประมาณคือ5ล้านบาทคือไม่รวมค่าตัวนะครับในแต่ละครั้งที่ไปครับก็คือในทัวร์นาเมนต์ใช้แล้วก็5ล้านบาทบ้าง4ล้านกว่าบ้างประมาณนี้แล้วก็มีค่าเหนื่อยเหมือนมีค่าจ้างเทรนค่าเหนื่อยด้วยไม่เกี่ยวกับรางวัลใช่ครับก็จะมีค่าเหนื่อยแต่ละไฟก็ประมาณ 700,000 บาทประมาณนี้ครับก็คือว่าสมมติเราแพ้กลับบ้านเนี่ยเราได้ค่าเหนื่อยไม่ได้ว่าไปเอ้ยไปชกฟรีไม่ใช่ใช่ครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะคะก็เป็นนักมวยอาชีพที่แบบเวลาชกก็ชกดุๆเลยนะคะบาดเจ็บจริงเล่นจริงเจ็บจริงเนาะแล้วเวลาเทรนคุณเพชรธนงการดูแลกล้ามเนื้อการอะไรยังไงการเทรนของเราเป็นยังไงบ้างในส่วนตัวผมก็จะมีเทรนเนอร์คอยจับผมอะครับ อยู่ประมาณ4คนก็คือแบ่งเวลาคนนึงเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสเทรนเนอร์อาหารเทรนเนอร์มวยไทยมวยสากลก็จะแยกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็จะมีการฝึกซ้อมค่อนข้างเข้มข้นตามตารางที่เทรนเนอร์วางไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องโภชนาการก็จะมีคนที่คอยดูแลให้ทางด้านนึงอยู่แล้วก็คือซ้อมหนักมากแล้วก็กินหนักมากเช่นเดียวกันประมาณนั้นครับเนาะซ้อมอาทิตย์1ซ้อมมากน้อยแค่ไหนยังไง5ถึง6วันต่ออาทิตย์ครับแล้วแต่ว่าตารางจองมากี่วันถ้าตารางมา5วันก็ซ้อม5วันตารางมา6วันก็ต้องซ้อม6วันตื่นเช้าถึงค่ำเนี่ยสมมติวันนั้นเป็นวันซ้อมคือวันซ้อมคือชีวิตก็คือการซ้อมนั่นแหละใช่ครับทำอะไรบ้างคะก็ใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงต่อวันในการฝึกซ้อมครับคาร์ดิโอเวทใช่ครับมวยใช่ครับสลับเวลาแล้วก็แยกเป็นมวยสากลเป็นมวยไทยด้วยแยกไปครับมีวิ่งมั้ยคะวิ่งคาร์ดิโอครับยกbench press อะไรใช่ครับผมทั้งแยกเป็นมวยสากลก็แยกไปช่วงเวลานึงเวทก็แยกเวลานึงแล้วก็มวยไทยก็แยกเป็นเวลานึงใช่ครับคาร์ดิโอก็แยกเป็นเวลานึงครับนี่ครับแล้วก็ในการที่ออกกำลังกายใช้ทำกิจกรรมเยอะขนาดนี้คุณเพชรขากินอะไรบ้างใน1วันหนึ่งวันผมกินข้าวค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเป็นช่วงที่ต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับก็จะกินข้าวประมาณ1กิโลกรัมต่อวันเนื้อสัตว์ก็ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัมต่อวันไขมันประมาณ70กรัมต่อวันอันนี้คือตารางอาหารนะครับในแต่ละวันคือชีวิตอย่างนี้เลยกินอย่างนี้เลยใช่ครับแต่ในช่วงที่คัดน้ำหนักลดหนักลงก็จะกินข้าวประมาณ500กรัมต่อวันเนื้อสัตว์ประมาณ1กิโลกรัมต่อวันแล้วก็ไขมันก็ประมาณ30กรัมหรือ20กรัมต่อวันแล้วเนื้อเนี่ยค่ะกินเป็นเนื้ออะไรเป็นหลักผมกินเนื้อวัวเป็นหลักครับก็คือกินเนื้อวัวมาตลอดประมาณ 5-7 ปีกินแต่เนื้อวัวครับไม่ค่อยกินไก่ไม่ชอบกินไก่ไม่กินหมูเลยแล้วไม่กินกุ้งแล้วไม่กินปลาครับนานๆเบื่อเนื้อวัวจริงๆถึงจะกินนิดหน่อยแค่มื้อเดียวแต่ว่าเป็นตัวเมนคือเป็นเนื้อวัวอย่างเดียวเลยเนื้อวัวเลยก็คือกินเนื้อแดงกินอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วคุณเพชรคะประมาณ 5-7 ปีครับกินทุกวันเลยไม่มีวันหยุดไม่มีอะไรไม่มีชีทเดย์ไม่มีอะไรกินแบบนี้ตลอดเวลาเลยครับกินเนื้อวัวข้าวเป็นข้าวกล้องหรือข้าวขาวข้าวขาวครับกินข้าวขาวเพราะไม่ชอบข้าวกล้องครับนอกจากว่าน้ำหนักลดไม่ลงจริงๆถึงจะไม่ต้องกินพวกคีนัวกินข้าวกล้องแบบโหดๆหน่อยถึงจะกินข้าวกล้องแต่ปกติถ้าน้ำหนักผมโอเคได้แล้วก็กินข้าวขาวตลอดครับคือข้าวขาวเนื้อวัวกินผักบ้างไหมคะไม่ค่อยกินผักนะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยกินเลยแทบไม่กินเลยแทบไม่กินเลย เดือนหนึ่งจะกินสักกี่รอบนึกออกไหม
รู้สึกว่าตัวเองถ้ามันควรต้องกินแล้วแหละถึงกินสักครั้งหนึ่งไงครับก็คือไม่อยู่ในไดเอทเลยแหละเจ้าผักใบเขียวโอเคงั้นชีวิต 5-7 ปีที่ผ่านมาก็คือเนื้อแดงแล้วก็ข้าวขาวเป็นอาหารหลักเลยใช่ครับแล้ววันที่4มกราคมคือวันที่เราเริ่มโปรเจกต์ทดลองเนาะวันนั้นเราไปตรวจร่างกายกันที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะตรงอโศกวันนั้นตรวจออกมามีค่ากระดูกค่ากล้ามเนื้อมวลกระดูกมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อค่าอักเสบค่าคอเลสเตอรอลค่าเลือดต่างๆวันนั้นค่าเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะตรวจนะครับผมก็มีการเข้าไปตรวจร่างกายก่อนที่จะกินแพนเบทนะครับก็คือค่าคอเลสเตอรอลประมาณ365ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ไขมันไม่ดีไขมันเลวเนาะไขมันเลวอยู่ประมาณ263ถ้าจะไม่ผิด นะครับประมาณนี้แล้วก็ค่าเสพอยู่ประมาณ50 50คนทั่วไปคนทั่วไปอยู่สักเท่าไหร่อ่ะประมาณไม่เกิน5ครับไม่เกิน5ของคุณเพชรนงพุ่งไว้ที่50โอเคส่วนไขมันดีก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ58ประมาณนี้ครับกล้ามเนื้อค่ะกระดูกกล้ามเนื้อไขมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็กระดูกดีมากกล้ามเนื้อดีมากเยอะมากกล้ามเนื้อเยอะมากไขมันน้อยมากครับก็คือเป็นเลนๆเลยคือร่างกายดีมากรูปนี้ใช้สังเกตว่าก็คือไขมันจะสีเหลืองๆก็คือจะไม่ค่อยมีไขมันเลยนี่เห็นไหมคะนี่ให้ดูใกล้ๆใช่ไหมครับถ้าเป็นสีแดงคือกล้ามเนื้อเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็กระดูกดีไหมคะมวลกระดูกกระดูกดีมากครับมวลกระดูกดีมากกล้ามเนื้อดีมากทุกอย่างคือโครงสร้างร่างกายดีมากแค่ไม่มีไขมันเลยเหลืองๆผมน้อยมากดูสิคะเนี่ยเนาะพี่โบจ๋าฝากนิดนึงได้ไหมช่วยเอาให้ดูนิดนึงให้ดูแบบไขมันสีเหลืองๆจะเป็นแค่ขอบๆเองจ้ะนี่สวยงามเนาะก็คือโหทุกอย่างคือโครงสร้างร่างกายดีเลยแต่ว่าค่าเลือดค่าเสพไม่โอเคเลยก็คือภายนอกคือโครงสร้างของร่างกายคือว่าเป็นนักกีฬาปกติคือมันดีอยู่แล้วคือดีมากแต่ว่าภายในเนี่ยคือเรื่องของคอเลสเตอรอลและค่าเลือดเนี่ยค่าเสพเนี่ยค่อนข้างแย่มากแย่เลยแล้วต้องบอกว่าเป็นแบบนี้มานานถ้าจำได้น่าจะประมาณ5ปีก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะครับก็คือผมมีการตรวจเลือด follow up แล้วก็เช็คเลือดก่อนการแข่งขันทุกไฟท์ละเอียดมากคือก็ก่อนการชกมวยทุกครั้งจะต้องมีการตรวจเลือดทุกครั้งก็คือผลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ที่ไขมันเลวอยู่ประมาณ200-250อยู่เป็นเรื่องแบบนี้อยู่เบสิกอยู่แล้วพอเป็นเบสิกอยู่ระยะแบบนี้คอเลสเตอรอลอยู่300 up เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้เนี่ยในที่สุดหลังจากเคยชินกับค่านั้นตัดสินใจมาทดลอง1เดือนกินแพลนเบสหนูดีอยากคิดว่าหลายๆคนต้องอยากทราบ2อัน1ค่าต่างๆในร่างกายดีขึ้นไหม2กล้ามเนื้อมันหายหรือเปล่าแล้วอันที่3อันนี้คนต้องอยากรู้พวกผู้ชายสายกล้ามแรงเพอร์ฟอร์แมนซ์มันลดลงหรือเปล่าน้ำหนักยังยกได้เท่าเดิมหรือเปล่าข้อแรกเลยขอค่าก่อนค่าเลือดค่าอักเสบผลเป็นยังไงคะ1เดือนข้อนะครับก็คือค่าเลือดนะครับผลหลังจากที่ได้ทานแพนเบทต้องบอกว่าเป็นไทยแพนเบทอินกรีเดียนไทยต้านอักเสบโจทย์คือทำไงก็ได้คือให้ค่าอักเสบเนี่ยลดลงให้เยอะที่สุดใช่ไหมครับก็คือจะเป็นแพนเบทไทยด้วยชูอินกรีเดียนไทยขึ้นมาพวกขมิ้นขิงข่าตะไคร้นะครับก็คือว่าผลก็คือว่าหลังจากครบ1เดือนทดลองครบ1เดือนนะครับก็คือผลค่าคอเลสเตอรอลเหลือ163จาก365นะครับ1เดือนเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าในพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะทุกคนใช่ครับผมแล้วก็ไขมันเลวจาก263เหลือ107ใช่ครับโอ้โหเกือบ3เท่าที่หายไปคือฟังไม่ผิดครับว่าเหลือ107ครับไม่น่าเชื่อค่าอักเสบจาก50ลดเหลือค่าอักเสบจาก50เหลือ 0.9 ครับคือมันลดลงไปอยู่ในเกณฑ์ที่แบบสวยมากเลยใช่ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากคือต้องบอกว่าลดไปค่อนข้างมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีวินัยในการทานอาหารเพียงพอจริงสำคัญมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะคนที่ออกแบบเมนูอาหารนี้นะก็คือพี่นกนะคะดร.ชลิดาเถาชาลีนะคะที่ตอนที่พี่นกทำปริญญานิพนธ์ปริญญาเอกเนาะพี่นกก็ทำวิจัยเรื่องอาหารแพลนเบสไทยต้านอักเสบแล้วก็คนที่เป็นคนทำเมนูอาหารให้คุณเพชรนงคือเชฟขวัญนะคะจาก at healthy by tasty เนาะใช่ครับผม30วันเนาะที่กินแบบนั้นเลยเนี่ยคุณเพชรนงคะอยากถามว่ากล้ามเนื้อหายไหมไม่มีอะไรจากสัตว์เลยต้องบอกกันว่าคือทางเชฟขวัญกับทางดร.นกเนี่ยกับทางเราเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมอาหารใช่ว่าทำยังไงก็ได้คือต้านอักเสบให้ลดลงมาแต่ว่ากล้ามเนื้อต้องไม่หายอันนี้คือโจทย์สำคัญเลยนี่คือโจทย์เลยโจทย์เลยฉะนั้นเนี่ยทางเชฟขวัญเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลที่ทำยังไงก็ได้ผมเนี่ยได้รับโปรตีนมากเพียงพอเท่าที่ผมต้องการอันนี้คือสำคัญเลยคุณเพชรนงต้องการโปรตีนวันละสักกี่กรัมประมาณ200กรัมต่อวันโปรตีนนะครับ
เฉพาะโปรตีนวันละประมาณ200กรัมคนทั่วไปอย่างหนูดี50เท่าเนื้อสัตว์ก็ประมาณเกือบกิโลประมาณนี้ครับเพราะที่ผ่านมาคุณเพชรธนงจะกินเนื้อสัตว์วันละกิโลเนื้อวัววันละโลถึงโลครึ่งก็คืออย่าให้ได้ขาดไปจากใช่ครับก็คือพยายามจะไม่ให้ต่างจากของเดิมก็คือเนื้อสัตว์ผมก็กินเท่าไหร่โปรตีนจากพืชก็ต้องให้ได้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์กังวลไหมคะว่าโปรตีนจากพืชคุณภาพไม่เท่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่กังวลนะครับกังวลแค่ว่าจะได้รับโปรตีนจากแหล่งไหนให้มันเทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากกว่าเนาะโอ้พูดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาหยิบโปรตีนรีวิวว่ามันอยู่ข้างหน้าแต่ก่อนอื่นก่อนหยิบ performance ค่ะ performance นะครับเรื่องของการออกกำลังกายคือไม่ได้ดรอปหรือว่าหายไปแล้วคือยังออกกำลังกายโปรแกรมเดิมน้ำหนักเท่าเดิมยกความหนักเท่าเดิมระยะเวลานานเท่าเดิมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองวีคลงหรือเหนื่อยขึ้นเร็วมากขึ้นหรือเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ยังปกติเหมือนกินเนื้อสัตว์ปกติก็คือใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมใช่ต้องบอกว่าที่มันยังเป็นไปได้เพราะผมอ่ะมีการเติมอาหารตลอดเวลาแล้วกินอาหารที่ค่อนข้างเยอะมันก็เลยไม่ได้วีคไปส่วนคนที่รู้สึกว่าตัวเองวีคเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับโปรตีนไม่เพียงพอมากกว่าหรือว่าคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอมากกว่าใช่ค่ะคุณเพชรธนงกินคาร์บเยอะไหมในช่วง1เดือนนั้นคาร์โบไฮเดรต1เดือนผมกินประมาณโล2โล3 1กิโล1กิโลกินเยอะมากครับหลายคนบอกว่ากินคาร์บแล้วอ้วนกินคาร์บแล้วอ้วนแล้วผมกินข้าวขาวด้วยนะกินข้าวขาวกินเส้นข้าวขาวกินมีมันหวานด้วยแล้วผมกินมันหวานค่อนข้างเยอะครับกินมันหวานเยอะน้ำหนักเพิ่มหรือลดคะจริงหรือเปล่าที่บอกว่ากินคาร์บแล้วอ้วนผมหนักลง4โลแต่ผมพยายามจะไม่ให้ลงนะครับมันลงของมันเองผมพยายามจะเมนเทนให้เท่าเดิมลงเขาเองลงเองแต่กล้ามมวยมวลกล้ามเนื้อไม่ได้หายใช่มวลกล้ามเนื้อหายไป 0.9 หรือ 7% ซึ่งน้อยมากเลยเนาะไม่ถึง 1% ครับไม่ถึง 1% เลยคือแบบทุกอย่างดีงามแต่น้ำหนักหายไป4กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นกินคาร์บวันละโลกว่าก็คือไม่ได้กินแล้วอ้วนขึ้นเนาะใช่ครับแล้วก็มีแรงในการออกกำลังทีนี้คุณเพชรธนงขาเรื่องผักนิดนึงใน1เดือนนั้นมีเชฟขวัญจัดผักมาเยอะมากต้องบอกว่าใน1เดือนนั้นเชฟขวัญจัดผักมาให้เยอะมากในทุกเมนูจะมีผักอยู่ทั้งหมดเลยแล้วก็มีแยกเป็นบล็อกเป็นเซตที่เป็นผักมาให้อีกต่างหากคือเยอะมากแต่ในส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยกินผักนะครับก็รู้สึกว่าอ่ะแต่ในเมื่อทดลองใช่ไหมครับเราต้องทำให้มันสมบูรณ์ทำดีที่สุดตามหน้าที่ที่รับมอบหมายมาผมก็เลยใช้การแรกก็กินใช้เข้าปากกินปกติก็ขี้เกียจกินจังเลยไม่ใช่คนชอบกินผักก็เลยเอาไปปั่นเลยครับใส่เครื่องปั่นแล้วก็บีบมะนาวใส่บางวันก็บีบมะนาวใส่วันก็ใส่กับผงโปรตีนคือของนิวเซตสองสกู๊ปก็คือกินไปเลยกินข้าวแล้วก็ปั่นไปด้วยดื่มผักใช่ครับก็ง่ายดีนะครับแป๊บเดียวก็หมดดูดประมาณ10นาทีก็หมดแล้วนั่งดูทีวีไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วก็ดูดไปเรื่อยง่ายดีครับก็จบกินผักเยอะขนาดนั้นขับถ่ายเป็นยังไงคุณเพชรต้องบอกว่าโดยพื้นฐานผมเป็นคนที่ขับถ่ายดีอยู่แล้วเหมือนคนที่เพื่อนๆจะชอบแซวกันว่าโอ้มันเนี่ยแบบคือต่อสายตรงกินปุ๊บเข้าห้องน้ำปั๊บกินปุ๊บ5ทีผมก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำก็คือเป็นคนที่ขับถ่ายดีปกติอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรใช่ไม่ดีเลยแต่พอมากินแพลนเบสกินผักเยอะขึ้นรู้สึกว่ามันดีมากกว่าเดิมครับเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่ดีขึ้นไปอีกเหมือนกับว่ามันได้แบบเป็นดีท็อกซ์ลำไส้รู้สึกว่าโล่งเคลียร์สะอาดเบาไม่รู้ว่าทุกคนคิดมันผมไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันได้ดึงล้างลำไส้ไปด้วยรู้สึกว่าโล่งมากลำไส้สะอาดมากรู้สึกว่าท้องมันเบาขึ้นตัวเบาขึ้นรู้สึกว่าเคลียร์หมดเลยสบายท้องมากเลยครับแล้วก็ตัวเบามากสุดยอดมากเลยแล้วทีนี้ค่ะโปรตีนแพลนเบสอันไหนที่แบบหนูดีจัดมาให้เป็นคอมโบเซตตรงนี้เลยหยิบอันที่ชอบที่สุดขึ้นมาโชว์อันที่ชอบที่สุดที่ทานประจำทุกวันนี้ก็ยังมีติดตู้เย็นอยู่เต็มตู้เย็นเลยครับซื้อทีประมาณ10-20บ็อกอันนี้เลยเต้าหู้เลยใช่ครับเต้าหู้ทานง่ายมากทานยังไงคะอันนี้ผมก็เอาไปกริลกระทะบางๆใช่หั่นกริลแล้วก็ใส่ในพวกซุปกิมจิใช่ก็จะกินง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรก็กินง่ายหอมอร่อยกินข้าวอร่อยมากครับค่าโปรตีนเป็นยังไงบ้างคะอันนี้โปรตีน100กรัมอยู่ที่ประมาณ5กรัมต่อ1ส่วนแต่ว่าบล็อกนี้มัน300กรัมก็โปรตีน15กรัมก็คือค่อนข้างสูงแต่ผมกินประมาณ2บล็อกก็จะได้โปรตีน30กรัมก็ถือว่าเพียงพอสำหรับผมใน1มื้อเล็กๆครับผมก็คือ1มื้อแล้วก็เอาไปกริลเอาไปต้มกับซุปกิมจิใส่โคจูจังใส่อะไรมีเต้าหู้หลอดไหมคะที่พกอยู่ที่บ้านเต้าหู้หลอดซื้อมาเยอะมากก็คือ1หลอดก็จะมีโปรตีนประมาณ10กรัมผมก็จะมาทำพวกซุปกิมจินั่นแหละครับก็คือง่ายมากใส่ที3หลอด5หลอดก็30กรัมถึง50กรัมซึ่งก็กินง่ายมากแล้วกินหมดเลยไม่รู้ผมกินเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็กินง่ายนะครับเป็นผู้ชายเป็นเมนูที่ผู้ชายอยู่บ้านสามารถทำได้เต้าหู้กินผักกิมจิแล้วก็ซอสแดงซอสโกจูจังใช่ครับแค่นั้นเองไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอร่อยเลยเนาะหรืออาจจะใส่เห็ดเข้าไปด้วยก็ได้อันนี้เห็ดผมใส่ตลอดเลยในซุปกิมจิ
ผมใส่เห็ดตัวนี้แหละครับเห็ดเออรินจิใช่ไหมใช่ครับหาได้ในตามฟู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์อะไรเงี้ยมีหมดเลยอันต่ออันอีกอันที่ชอบคุณเพชรจะชอบเป็นถั่วกระป๋องเป็นถั่วครับเวลาผมไปออกกำลังกายในหลังออกกำลังกายนะครับคือผมจะพกตัวนี้ไปตลอดเลยเพราะว่าอันเนี้ยถั่วเป็นโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับไม่มีพวกถั่วขาวถั่วดำถั่วแดงถั่วลูกไก่ก็คือหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณหนึ่งเซิร์ฟวิ่งประมาณ9 กรัมของโปรตีนใช่ใช่ไหมครับก็คือแต่เนี้ยจะมี4เซิร์ฟวิ่งก็จะได้โปรตีนประมาณ36 กรัมต่อ1 กระปุกซึ่งผมก็ทานหมดเลยเป็นมื้อย่อยๆแล้วเวลาไปเทรนใช่ครับแล้วก็กินโปรตีนของนูเซตอีกใช่ครับกินคู่กันแล้วก็จะมีโปรตีนอันนี้คือนูเซสที่โปรตีนนะคะเพื่อนๆที่ชินอยู่แล้วคุณเพชรธนงกินนูเซสยังไงบ้างในวันนึงแต่ปกติผมจะกินค่อนข้างเยอะครับผมกิน4ช้อนบางทีพอกินคู่กันน่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้มข้นเกินไปก็ลดเหลือ3ช้อนถ้าผมกิน3ช้อนจะได้โปรตีน30กรัมบวกกันอีก30กรัมก็60กรัมก็เป็นมื้อนึงมื้อใหญ่ๆแล้วพอแล้วสำหรับผมนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ออกกำลังกายหนักเหมือนผมว่ากินแค่1สับๆผู้หญิง1ช้อนก็พอครับ10กรัมก็ถือว่าเพียงพอแล้วใช่หรือว่าคนที่บอกเริ่มออกกำลังกายได้ไปวิ่งมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาอะไรมาก็กิน2ช้อนกำลังดีคือไม่ได้เข้มข้นไปผมว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าทำจากถั่ว 100% ด้วยใช่ค่ะนะครับอันนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ถั่ว 100% นมกล่องกินอะไรบ้างนมกล่องผมกินเป็นพวกเต้าหู้กับอัลมอนด์ครับก็คืออย่างนี้เลยใช่ไหมมันหากินง่ายมากก็คือระหว่างอยากกินนมอร่อยๆก่อนนอนก่อนแล้วกินพวกนมเต้าหู้ไม่ก็อัลมอนด์ผมว่ากินแบบนี้อยู่แล้วก็คือจะซื้อติดไว้แต่ก็จะเลือกที่ไม่มีน้ำตาลหรือว่าเลือกที่น้ำตาลน้อยที่สุดครับเช่น2กรัม3กรัมแล้วไม่ก็ไม่มีน้ำตาลเลยเพราะว่าผมพยายามจะเลี่ยงน้ำตาลคือปกติไม่กินน้ำมันกับน้ำตาลอยู่แล้วก็คือเวลาเข้าตามเชลก็จะเลือกอะไรที่น้ำตาลน้อยที่สุดใช่ครับผมก็ดูตามข้างฉลากพวกนี้น้ำตาลน้อยอันนี้น้ำตาล0กรัมไม่มีน้ำตาลเลยใช่ไหมครับสุดยอดเลยแล้วน้ำเต้าหู้รสเข็นล่ะคุณเพชรเดินผ่านซื้อไหมถ้าน้ำเต้าหู้รสเข็นเนี่ยถ้าเจอไม่ได้ครับเจอก็ต้องซื้อทีละ4 ถุงครับใส่งาดำด้วยครับเพราะว่าใส่น้ำเชื่อมไหมไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่ใส่น้ำตาลครับเพียวๆเลยก็อร่อยดีนะครับเอาไปแช่เย็นก็อร่อยแล้วร้อนก็อร่อยครับดีมากเลยแล้วสุดท้ายนี้คุณเพชรขาอยากฝากถึงเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายสายกล้ามผู้ชายเล่นเวทผู้ชายต่อยมวยอยากจะบอกเขาเกี่ยวกับการกินอาหารแพลนเบสยังไงบ้างโอเคต้องแยกเป็นส่วนนะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าคุณรักสุขภาพตัวเองมากพอนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เรื่องของสุขภาพก่อนทีนี้ถ้าสุขภาพดีด้วยทุกอย่างก็ดีตายหมดทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากสุขภาพดีแต่กลัวไม่มีกล้ามเนื้อกลัวกล้ามเนื้อหายหรือว่ากลัวสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้อันนี้ให้ลืมคำนั้นไปก่อนและให้กลับมาคิดว่าคุณได้รับโปรตีนมากเพียงพอหรือเปล่าถ้าคุณเทียบเคียงโปรตีนให้รับโปรตีนมากเพียงพอเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวครับฉะนั้นก็คือว่ากล้ามไม่หายแน่นอนนะครับสารกล้ามได้แน่นอนแต่ใดที่คุณกินโปรตีนและสารอาหารเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ให้เพียงพอให้มันเทียบเคียงกันนะครับโอเคเลยขอบคุณมากมากนะคะคุณเพชรค่ะสวัสดีค่ะใครอยากติดตามคุณเพชรธนงนะคะ IG แอดเพชรธนงนะคะเดี๋ยวดีจะแปะไว้ให้เลยนะคะแล้วก็ IG พี่น้อง IG เชฟขวัญเดี๋ยวดีแปะให้หมดเลยเนาะรวมถึงถ้าใครอยากลองไปตรวจร่างกายแบบคุณเพชรนะคะก็อันนี้เราไปตรวจกันที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงค่ะดีจะให้ครบเลยนะครับเครื่องครบเครื่องเป็นประสบการณ์ที่แม่ฟ้าหลวงเป็นยังไงบ้างเล็กซัสแกนที่เขาบอกว่ามันมีเครื่องในไทยที่ว่าตรวจมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำที่สุดใช่เขาเคลมกันว่าแบบนั้นครับมีเครื่องเดียวในไทยด้วยนะครับเฮ้ยเจ๋งมากเนาะอยู่ที่อโศกใกล้ๆแค่นี้เองเนาะโอเคเลยค่ะถ้าใครอยากไปนะคะเดี๋ยวดิจะแปะข้อมูลให้เลยนะคะสามารถไปได้เลยดิก็อยากไปลองตรวจบ้างเนาะโอเคเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ